ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ C2C Movie Fan Page ครับและนี่คือ reaction คุยตัวอย่าง from former Rise of the Beast ครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะน่าจะต่อจาก The Last Night นะครับที่ได้ดูไปตอนแบบอัศวินโตกลมเบียวๆหน่อยต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ชอบ Transformer นะครับที่ผมชอบเนี่ยผมว่า Bubble Bee เนี่ยกำลังสนุกเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมว่ามันสนุกคือ Transformer ของ Michael Bay เนี่ยมันเละเทะสำหรับผมมันเละเทะมากโอเคช่างมันแล้วกันมาดูตัวอย่างนี้กันดีกว่าได้ข่าวว่าผู้กำกับไม่ใช่ไมเคิลเบย์นะฮะผู้กำกับคือสตีเวนคาวเพอร์จูเนียร์เขาทำหนังเรื่อง Creed 2 The Land Creed ผมยังไม่เคยดูครับเรื่องอื่นก็ไม่เคยดูเลยโอเคมาดูเลยแล้วกันนี่3 2 1เชนโลกาภิวัตน์ว่ะเอ้ยเขาเปลี่ยนดีไซน์ออคติมัสใหม่นะครับเป็นเหมือนแบบเป็นในการ์ตูนเฮ้ยน่าตื่นเต้นเหมือนน่าจะเป็นกึ่งรีบูทแต่ผมว่าฉากรถแปลงร่างผมว่าไม่น่าได้เท่าเบย์แต่ว่าเฮ้ย น่าสนใจเฮ้ยเหมือนในคอมิกนะครับเหมือนในคอมิกเลยOf all the threats from both your past and futureYou've never faced anything like this. เฮ้ยเอ้ยนี่เราได้ดูแบบตรงต้นฉบับแล้วอ่ะเฮ้ยน่าสนใจเว้ยทุกคนน่าสนใจมากคือแบบผมไม่คิดว่ามันจะแบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือผมเคยคุยกับเพื่อนที่แบบแม่งเป็นติ่ง Transformer คือ Transformer เนี่ยเป็นคอมิกมาก่อนนะครับแล้วคือของเบย์เนี่ยแกแบบดัดแปลงยันแม่งเหมือนเขาเดิมเลยเว้ยแต่อันเนี้ยมันมีความเป็นคอมิกอยู่อย่างตัว Optimus เนี่ยมันคล้ายๆในเวอร์ชันคอมิกเลยเว้ยมันบีเนี่ยก็มาจากหนังเรื่อง B ที่เราได้ดูกันนะมันก็จะมีแบบมันเหมือนในคอมิกอ่ะแบบผมว่ามันน่าจะตรงกับต้นฉบับมากขึ้นเพราะว่าดาวโลกเนี่ยในคอมิกเขาเรียกว่ายูนิคอร์นนะฮะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นดาวที่มีเป็นหุ่นยนต์สัตว์อยู่นะเป็นพวกหุ่นยนต์พื้นฐานที่อยู่บนโลกเนี้ยที่เป็นแบบสิ่งมีชีวิตอ่ะคล้ายๆพวกออโตบอทที่อยู่บนดาวอีกดวงนึงของต้นกำเนิดมันเนี่ยน่าสนใจนะครับผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่าแบบเฮ้ยเราได้ดูทันเพราะว่าที่แบบเหมือนคอมิกแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับแล้วผมมองว่าแอคชั่นเนี่ยน่าจะโอเคอยู่นะจากตัวอย่างเพราะว่าต้องบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ชอบดูหนังเบย์เว้ยเพราะมันแบบตูมตามดีแต่พอโตมาเนี่ยผมดูไม่ได้ผมมึนหัวเว้ยดูแล้วแบบโมชั่นซิกเนสอย่างเรื่องล่าสุดแอมบูแลนซ์เนี่ยผมออกจากโรงมานี่ผมทั้งมึนหัวทั้งง่วงทั้งอะไรต่อมีอะไรเลยทรานส์ฟอร์เมอร์ภาคที่เป็นแบบบับเบิ้ลบีที่เป็นภาคแยกเนี่ยผมก็เลยค่อนข้างแฮปปี้นะฮะเพราะแบบกูดูได้แบบไม่ต้องมึนหัวแล้วมันก็มีความอบอุ่นอะไรเงี้ยถึงหลายคนจะบอกว่าไม่ชอบเพราะเป็นหนังเด็กแต่ผมค่อนข้างชอบเว้ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะภาคนี้เนี่ยอยากดูครับอยากดูเหมือนจะเป็นกึ่งรีบูทนะฮะกึ่งรีบูทกึ่งภาคต่อเหมือนแบบทำใหม่อะไรอย่างงี้นะฮะน่าจะคล้ายๆบับเบิ้ลบีนะการรีบูทของมันแต่อาจจะเป็นแบบเล่าทำฟอร์เมอร์ใหม่ตั้งแต่แบบ Rise of the Beast สิ่งมีชีวิตเก่าๆบนดาวยูนิคอร์นที่แบบกลับมาช่วยโลกอะไรอย่างงี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวอย่าง Transformer Rise of the Beast ไม่ใช่ตัวอย่างนะนี่เป็นทีเซอร์ของพูดผิดนะครับเดี๋ยวถ้าเทรลเลอร์ออกมาเนี่ยจะดูอีกทีนึงว่าคลิปนี้เนี่ยฟีดแบคดีหรือเปล่าถ้าดีก็จะทำเทรลเลอร์ด้วยนะครับโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมื่อไหร่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนก่อนใครครับแล้วก็ทาง C2C เนี่ยมีเพจ TikTok แล้วก็มี Twitter ด้วยนะครับแฟนเพจของเราเนี่ยมันจะอัพข่าวที่ในYouTube ไม่ค่อยอัพครับ
ลาที่เธออยู่คนเดียวเหงาแบบไหนนั่งฟังเพลงที่ห้องนอนนั่งกอดหมอนตอนมิดไนท์เธอคิดถึงใครหรือเปล่าคือฉันใช่หรือไม่แต่ว่าฉันจะโทรไปหาเธอตอนนี้